แพนด้าไหวป่าวไหวป่าวเดี๋ยวผมไปช่วยอีกนิดอีกนิดใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วฟริกแม่งเลยแล้วกันจังหวะเนี้ยฟริกแม่งเลยเพื่อนเขากันไม่น่าไหวอะก็ทุ่งทรงแฉเอ้ย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 ไอ้นี่ได้อยู่นะได้อยู่นะเพื่อนได้อยู่สวยย่ำมันแพนด้าย่ำมันย่ำมันย่ำมันเพื่อนโอเคเมื่อกี้สกิลหนึ่งโดน2ตัวพอดีโดนไปแน่ดาเมจเน้นๆครับบอกเลยลิเลียสกิลหนึ่งโดน2ตัวแม่งแรงเลยช้าก่อนเพื่อนๆก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมในตัวคลิปวิดีโอกันนั้นแต่วันนี้เราจะมาแนะนำร้านเติมเกมคูปอง ROV ดีๆร้านเจน้ำสาขาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทาง Top Up Center เปิดบริการมามากกว่า5ปีพร้อมระบบเติมคูปองผ่าน Open ID และหลากหลายราคาให้เลือกโอนได้ทั้ง True Money Wallet และบัญชีธนาคารหากใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Description ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับผมทุกท่านก็สำหรับในวันนี้ผมจะมาลองเล่นลิเลน่าสายแปลกได้รับชมกันนะครับซึ่งก็คือสายของ Evil Secret นั่นเองนะผมซึ่งไอตัว Evil Secret เนี่ยเป็นไอเทมจอกรอที่คนเล่นลิเลส่วนใหญ่ผมกล้าพูดเลยนะให้ 90% ไม่มีใครออกเลยทั้ง 99% เลยซ้ำนะผม 1% ก็เว้นไปให้ผมนี่แหละสมมุติมี100คนเนี่ยผมว่าเอาคนเดียวก็ได้นะ oh, no. คือ Evil Secret อ่ะมันเป็นสายที่ผมก็ยังไม่ค่อยได้ลองนะแต่ถ้าผมเล่นๆดูนะถ้าเกิดเราออก Evil Secret มาต้นเกมมันค่อนข้างจะเจาะได้แรงเลยนะผมก็เป็นสายสำหรับต้นเกมนะทำให้ต้นเกมเราเล่นได้ง่ายเลยแหละโอเคข้อเสียคือพอเลทเกมดาเมจแม่งไม่เท่ากับไอ้นี่แล้วครับไอ้ Star of Noon ตัว Star of Noon หรือว่าหอกเจาะเวทยังไงก็เป็นไอเทมที่ดีที่สุดนะอันนี้ตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมยังก็เป็นไอเทมที่ดีสุดสำหรับสายเวทนะ hey. แต่นี้ผมมาลองสายแปลกนะเราไม่จำเป็นต้องลองสายที่ดีที่สุดครับเรามาเพื่อโยนครับผมเรามาเพื่อลองสายอะไรสายแปลกให้ถามได้เลยแหละก่อนจะไปแก๊งเล่นใดๆเราควรตีนกก่อนครับแครี่มันก็ต้องมีวัดเชิงกันเองบ้างแหละคืออันนี้เป็นสเต็ปที่เมดควรทำนะตอนจบเว็บแรกถ้าไฟยังไม่เกิดขึ้นคุณยังไม่ควรไปแก๊งเลนครับผมตอนจบเว็บแรกให้คุณยืนรอเว็บต่อไปเลยถ้ายังไม่เกิดไฟขึ้นอ่ะหรือไม่ก็ไปเวทป่ากับโลมหรือมาช่วยกันป่าอะไรฝั่งมาเวทประมาณนี้มีให้3ทางเลือกแต่การแก๊งเลนเป็นทางเลือกที่ไม่ควรทำมากเลยนะถ้าเกิดว่าแบบคุณเพิ่งจะเคลียร์เว็บแรกเสร็จแล้วไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะมีไฟอะไรเกิดขึ้นเนี้ยมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะผม okay. ต่อไปเราเสียเว็บฟรีเราจะโดนแบบป่าเทคไปหมดเลยนะก็ควรจะเก็บมาให้ได้ครับไปแล้วโอเคไปแต่รอเวทบัฟมันสักหน่อยนะแต่ไม่น่าไหวครับคีร่าแม่งโดดเราคอมโบเดียวเราก็หายแล้วพยายามอย่าห้าวดีกว่าผมว่าเนี้ยพอเมทเวล4แล้วต้นเกมคุณเล่นง่ายเลยเว้ยเดี๋ยวคุณรอดูนะไฟแรกเราจะชนะง่ายมากนะผมถ้าเกิดแบบเมทเขายังเวลไม่4เราเวล4ก่อนเนี้ยเนี้ยพอเวล4แล้วเลียน่าแม่งก็เป็นตัวนึงที่ป่วนครับเพราะว่าสามารถที่จะหลบอีกฝั่งได้ค่อนข้างง่ายเลยนะผมมองว่าเลียน่าเป็นตัวนึงที่หลบอีกฝั่งได้ง่ายครับผมตัวมันโมบิลิตี้สูงไงซึ่งเมทที่ทำได้ขนาดนี้น้อยแพนด้าไหวป่าวไหวป่าวเดี๋ยวผมไปช่วยอีกนิดอีกนิดใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วฟริกแม่งเลยแล้วกันจังหวะนี้ฟริกแม่งเลยเออวอลกิ้งกี้อัดเบรกงานโอเคไปถอยได้เพื่อนแล้วเราไปเอาบังกรกันมาเลยมาเลยมาเลยการีตัวเดียวเนี่ยไหวอยู่แล้วไหวชิลครับการีตัวเดียวไหวชิลการีแค่ตัวเดียวเนี่ยบอกเลยแค่การีอะนะคือการีผมก็ไม่เข้าใจนะว่าแม่งไปนิยมมาจากไหนนะผมแบบที่ผมเล่นๆดูช่วงนี้ผมไม่รู้สึกถึงความเก่งของการีเลยแต่ว่าแบบหลายคนก็นิยมเล่นมันมากเลยนะผมก็ไม่เข้าใจว่าช่วงนี้ไปนิยมการีกันมาจากอะไรแข่งเขาหยิบมาเล่นหรืออะไรยังไงนะผมเพราะที่ผมเล่นดูผมไม่รู้สึกผมพูดจริงๆเลยหรือคนอื่นจะรู้สึกแต่ผมไม่รู้สึกนะผมมองไม่เห็นความเก่งของการีเลยครับเป็นเมทที่ขาตายสกิลก็โดนยากนั่นแหละผมเลยมองความเก่งของมันไม่เห็นอะมันอาจจะเก่งแหละแต่ผมแค่เข้าไม่ถึงหรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือว่ามันไม่เก่งจริงๆผมไม่รู้แน่เนี้ย One minute later ทีนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่ได้บอกว่าการีเป็นตัวกากซะทีเดียวนะก็อย่างที่ผมบอกครับมันจะเก่งครับผมเข้าไม่ถึงโอเคไอตัวการีอันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับผมก็แค่ถามเพื่อนๆเฉยๆว่าแบบเออคิดยังไงกับการีมันเป็นตัวแบบไหนนะประมาณเนี้ยวางแล้วผมว่าไงนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วครับนั่นไงไอเตะไม่ยินมอบเลยว่ะเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวตายเลยเหรอเดี๋ยวผมเคลียร์กลางแป๊บนึงเราเริ่มจนแล้วนะเพราะว่าเราโดนชะตาเราตายไปหนึ่งรอบนะผมเราเสียโอกาสทำเว็บเสียโอกาสอะไรฟรีไปแบบประมาณ20วิอ่ะก็ถือว่าทำให้เราจนลงพอสมควรนะอันนี้จริงถ้าเราฆ่าอะไรเยอะอย่าไปโดนชะตาดีกว่ามันไม่คุ้มกันโอเค12 seconds later แต่บนนี้ถ้ากันไม่ไหวจริงผมต้องไปช่วยนะเพื่อนเขากันไม่น่าไหวก็ทุ่งทรงแฉเฮ้ย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 ไอ้นี่ได้อยู่นะได้อยู่นะเพื่อนได้อยู่สวยเทนเราแม็กเอาจัดเอาโหเทนไถแบบเมื่อกี้เห็นไหมเทนไถไวโอยิงผมมาซ้อน
เทเลแม็กเอาจัดผมเห็นแล้วมันไถติดกระแพง3ตัวเนี่ยโคตรสุดนานๆทีผมจะเจอเทเล่นเก่งๆแบบนี้นะครับเนี่ยส่วนใหญ่เจอเทสแบบไถฟอร์เรนมาหาเพื่อนให้มันฆ่าเพื่อนตัวเองอ่ะนั่นแหละครับโอ้โหไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรเพื่อนนายต้องได้ไม่ได้ไม่เป็นไรอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ผมกะจะสกิล1ให้โดน2ตัวพร้อมกันแล้วก็ควนอ่ะได้ครับผมแต่ว่าอันนี้ถ้าโดนไม่ครบ2ตัวเราเข้าไปขวนเราตายนะดาเมจไม่พอฆ่าครับเดี๋ยวผมรอแพนด้ามาแล้วปิดพร้อมกันเลยอุ้ยว่าไงเพื่อนโดนโป๊กไปดิวันเดอร์อันนี้ยังได้อยู่นะมองตรงได้เฮ้ยได้อยู่แล้วทำไปเล่นไปไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแม่งมาเยอะแม่งมาเยอะแม่งมาเยอะมาเยอะแล้วไงครับตายไปดิมาเยอะก็หายไปเยอะนะบอกก่อนมาเยอะก็หายไปเยอะนะเพื่อนตายพี่โอเคป้อมกลางได้แล้วครับบอกแล้วจังหวะนี้ได้อีวิลแซคเรตผมมาแล้วนี่แหละไอเทมโปรดผมอีวิลแซคเรตเนี่ยคือมันจะว่ามันเป็นไอเทมที่ดีก็ไม่ได้ครับถ้าพูดตามตรงยังไงสตาร์ออฟนูนก็ดีกว่านะแต่ผมแค่มาเล่นดูเฉยสายนี้มันต้นเกมมันแรงนะคือแบบเป็นไอเทมสำหรับสายต้นเกมอะครับถ้าแบบเลทเกมยังไงก็สตาร์ออฟนูนซึ่งนี่แหละแม่งตัวเลทอยู่นะครับยังไงสตาร์ออฟนูนก็คุ้มกว่าแต่วิสเซเคทก็เหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเซตทางเลือกแบบบางทีคุณรอเลทไม่ไหวคุณออยวิสเซเคทมาต้นเกมเจาะเยอะกว่านะเพราะว่าสตาร์ออฟนูนมันจะเจาะเป็นเปอร์เซ็นต์จากพลังกันเวทนะผมแต่ว่าไอวิสเซเคทเจาะเป็นตัวเลขเลยครับต้นเกมมันได้เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับผมนั่นแหละครับมาวันเดอร์มาเลยมาเลยวันเดอร์พร้อมเสมออะแพนด้าย่ำกับผมมาเลยย่ำมาเลยแพนด้าโอเคแพนด้ากระโดดทุบมันตายไปสิไฮยาเตะคุณนายบิดมาทำไมไฮยาเตะคุงโอ้ยผมเนี่ยเข้าไปทำไมครับผมเนี่ยเข้าไปทำไมผมขอบัฟหน่อยนะแพนด้าผมใช้บูเลยผมต้องใช้อะบัฟอะถ้าผมไม่มีบัฟแล้วเดี๋ยวมานาหมดแล้วผมเล่นยากโอเคล่างก็ต้องมีคนกันแล้วก็ไม่มีใครกันล่างอีกแล้วเดี๋ยวผมขอไปกันเว็บล่างก่อนแล้วกันบนเขาโบกกันได้แล้วถ้ามีกันเยอะขนาดนั้นอะแต่ล่างอะมันคนมันไม่พร้อมผมต้องช่วยกันเพราะเขาไปโบกบนกันไงทำให้ล่างตอนนี้คนไม่พร้อมนะครับผมปึ๊กโอเคควรหนึ่งทีครับเน้นๆก็แรงอยู่นะก็แรงอยู่นะถ้าเป็นเล่นไปแรงนะครับเนี่ยถ้าเป็นเล่นไปก็แรงเอาเรื่องนะก็แรงอยู่นะเนี่ยโอ้แล้วอีวิสเคทมันโคตรแรงถ้าต้นเกมอะนะแต่ที่ผมบอกเลดเกมยังไงก็ต้องสตาฟครับผมสตาฟดีกว่าเห็นนะเลดเกมเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมถ้าสอนปกติไม่ใช่ดาเมจโป๊กหลักของลิเลียนะแต่แม่งยังแรงเลยอะเห็นดาเมจผมขวนคลิปอะแรงกว่าตอนเราแบบยังไม่ได้ออกเยอะเลยนะวิสเคทเนี่ยต้นเกมของดีครับA few moments later แล้วก็ผมขัดใจว่ะไม่มีดูดเลือดแล้วผมขัดใจไปเล่นลิเลียหลายคนดูคลิปผมช่วงหลังจะรู้นะว่าผมเล่นลิเลียผมอ่อยนี่ตลอดเลยนะไอ้ refreshing เดี๋ยวผมออกแทนแข็งแม่งเลยกันแล้วก็ขอขึ้นมาก่อนในส่วนของเดียเดมนะผมเพราะว่าเดียเดมมันก็จะแรงสุดก็ต่อเมื่อเรามีพลังเวทสูงที่สุดนะแล้วก็ออกของเวททุกชิ้นออกมาให้หมดก่อนแล้วค่อยออกเดียเดมก็ได้ครับแบบนี้ก็คุ้มเหมือนกันนะย่ำมันแพนด้าย่ำมันย่ำมันย่ำมันเพื่อนโอเคเมื่อกี้สกิล1โดน2ตัวพอดีโดนไปแน่ดาเมจเน้นๆครับบอกเลยลิเลียสกิล1โดน2ตัวแม่งแรงแล้วยิ่งผมออกอีวิลเซเครตอีกเนี่ยโคตรแรง oh, no. อย่าถึงบอกนะครับสายนี้เล่นได้นะเป็นสายทางเลือกไม่ได้โยนขนาดนั้นนะครับผม hey. แรงเลยแหละถ้ายังไม่เลทเกมสุดๆยังไงก็แรงกว่าสตาร์ฟครับผมสมมติเอาง่ายๆถ้าเขาไม่ออกกันเวทแรงกว่าชัวร์ครับแต่ถ้าเขาออกกันเวทอ่ะอีกเรื่องนึงโอเคถ้าเขาออกกันเวทจะเบากว่านะผมแต่ถ้าเขาไม่ออกยังไงก็แรงกว่าครับซึ่งพวกแครี่มันไม่ได้ออกกันเวทตลอดเวลาดังนั้นเราออก Evil Secret มาต้นเกมก่อนเลทอ่ะคุ้มมากนะ A few moments later อย่างเท่ช็อตนี้แบทแมนผมโคตรเท่เลยครับเนี่ยแพนด้าย่ำมันแพนด้าย่ำมันย่ำมันแล้วก็จบบ้านมันเลยแพนด้าสวยโอ้โหจบจบแพนด้าเกมนี้โคตรเท่แพนด้ามันเก่งจัดอ่ะสุดยอดเกินไปเลยครับงานเนี้ยจบได้แล้วครับตรงเนี้ยไม่ได้ก็แปลกแล้วล่ะเอ้ยเดี๋ยวแล้วนายจะไปมัวแต่โอ้โหมัวแต่ไปตีกาลีไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้อยู่ยังไหวอยู่ฮาในช็อตนี้มัวแต่ตีกาลีอ่ะเออรอครับอันนี้ผมไม่ได้จริงจังอะไรมากนะโซนดาร์กปะโซนดาร์กใช่โซนดาร์กเพื่อนต้องโซนดาร์กเฮ้ยตัวตึงผมไปแล้วอ่ะต
ัวตึงผมไปแล้วตัวย่ำกระหม่อมผมเออเทนสวยอยู่ไปเลยเพื่อนไปเลยผมโป๊ะ2ตัวแล้วเมื่อกี้ไปเลยสวยนี่แหละครับอีวิวสเกตแม่งไม่ได้เบาเลยนะเฮ้ยจริงๆไอเนี้ยคือทีมมันก็เริ่มมีกรอบเวกแล้วเห็นไหมมีไกอาถ้ายังไม่ได้ออกทอยผมบอกเลยนะถ้ายังไม่ออกทอยนะอีวิวสเกตแม่งแรงกว่าสตาร์ออฟนูนแต่ว่าจะกันเวทอะแต่ถ้าไม่ได้ออกทอยก็นั่นแหละครับอีวิวสเกตแรงกว่าไม่เป็นไรจบเกมแม่งเลยแล้วกันไม่ต้องฆ่ากันแล้วตอนเลดเกมโอเคครับก็ใครดูคลิปทดลอง Evil Secret จนจบแล้วชอบก็ฝากกดไลค์แชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะผมก็ต้องขอบอกตามตรงเลยครับว่าเป็นเส้นทางเลือกที่ดีเหมือนกันถ้าไม่ออกทรอยแรงกว่า Star of Noon ครับเพราะว่า Star of Noon มันคิดตามกรอบเวทของอีกฝ่ายถ้ากรอบเวทของอีกฝ่ายไม่ได้มากกว่าสักประมาณ 3-400 เนี่ยแบบก็คือมันไม่ได้มีทรอยอ่ะ Evil Secret จะแรงกว่าเยอะเลยนะผมแต่ถ้าเกิดว่ามีก็ตามนั้นแหละครับเกมนี้แพนด้าน่าจะ MVP เนาะถ้าผมดูไม่ผิดอ้าวโอ้โหเกินคาดน่าดูนะผมสุดยอดเวอร์เลต MVP แต่ก็ปกตินะเกมนี้ผมเห็นเวอร์เลตแม่งเซฟมากนะขนาดคีร่าเข้ามาถึงตัวเขายังรอดอ่ะคิดสภาพเอาเล่นเก่งจริงครับแต่ก็นั่นแหละนั่นแหละนะอะไรไม่ได้ลูอี้ชวนขอโทษนะเพื่อนผมไม่เล่นแล้วผมมาแค่ทำคลิปไปเฉยสำหรับเวทตอนจบเกมก็มานี้นะผม 1,325% จริงๆก็ไม่น้อยเลยนะก็เป็นอันดับ2ของทีมแล้วเนี่ยโอเคใครเตะออกเกมหรือว่าหลุดวะก็เป็นว่าหากใครดูคลิปนี้จบก็ฝากทีครับไลค์แชร์ Subscribe ครับผมสำหรับคลิปนี้ลาแต่เพียงเท่านี้ครับ